หลังจากผ่านมาถึง3พาร์ทนั้นมันก็ทำให้เราได้เห็นว่าวิดีโอเกมในอดีตที่เราๆต่างก็เล่นกันมานั้นมันมีหลากหลายเกมด้วยกันและส่วนใหญ่แล้วมันก็ยังคงเป็นปริศนาว่าตอนจบของเกมทั้งหลายเหล่านั้นน่ะมันจบยังไงกันแน่ก็เพราะว่าเล่นไม่จบอ่ะนะดังนั้นในวันนี้เราจะมาดูต่อกันดีกว่าว่ามันมีตอนจบของเกมไหนกันอีกบ้างที่พวกเราอาจจะยังไม่เคยเห็นกันมาก่อนและถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วล่ะก็เราไปชมกันเลยดีกว่าครับลด 17% โปรโมชั่นตอนนี้สำหรับผู้ชมช่อง Backcall eSport ซื้อแก้วพร้อม G Fuel 72ตอนนี้จากราคา 1,148 บาทเหลือเพียง950นิดเท่านั้นด่วนสินค้ามีจำนวนจำกัดมากนะครับรู้สึกอ่อนล้าหรือไม่สดชื่นกันหรือเปล่าครับเพิ่มโฟกัสในการเล่นเกมการเรียนการทำงานกันง่ายๆลองดื่ม G Fuel สิครับ15แคลไร้น้ำตาลได้ผลจริงอร่อยติดปากมีรสชาติให้เลือกกว่า30รสด้วยกันแม้แต่สตรีมเมอร์ระดับโลกยังดื่มกันเลยนะครับตอนนี้ของพร้อมส่งทันทีไม่ต้องรอสั่งเลยได้ที่ Shopee ร้าน GN Official กดลิงก์ใต้คลิปเลยนะครับเกมที่7 Angry Birds เกมสุดน่ารักอย่าง Angry Birds นั้นมันก็ถือเป็นหนึ่งในเกมที่หลายๆคนน่าจะเคยเล่นกันมาบ้างโดยที่ตัวเกมภาคแรกนั้นถูกพัฒนาขึ้นมาในปี2009โดย Ravio Entertainment ซึ่งตัวเกมนั้นจะเป็นเกมให้ Puzzle Strategy Shooterที่จะเล่าถึงการรุกรานของเหล่าหมูที่เข้ามาจนทำให้เหล่านกทั้งหลายโกรธแค้นและต้องการจะต่อสู้กลับคืนและในตัวเกมเวอร์ชันคลาสสิกนั้นเมื่อผู้เล่นได้มาเล่นจนถึงด่านสุดท้ายแล้วพวกเขาก็จะได้พบกับราชาหมูและถ้าหากเอาชนะด่านดังกล่าวไม่ได้แล้วก็มันก็จะปรากฏคัตซีนที่แสดงให้เห็นว่าราชาหมูได้ถูกจัดการลงโดยเหล่านกเป็นที่เรียบร้อยแล้วและนั่นก็กลายเป็นตอนจบของเกม Angry Birds เวอร์ชันคลาสสิกนั่นเองล่ะครับเกมที่6 Crash Bandicoot เกมจิ้งจอกหมุนหรือ Crash Bandicoot นั้นมันก็เป็นหนึ่งในเกมที่มีอายุอนามมาแล้วกว่า20ปีเข้าไปโดยตัวเกมภาคแรกนั้นมันเป็นเกมเพศแพลตฟอร์มที่ถูกพัฒนาขึ้นในปี1996โดยผู้พัฒนาชื่อดังอย่าง Naughty Dog และจัดจำหน่ายโดย Sony ซึ่งตัวเกมจะเล่าถึงเรื่องราวของดร.นิโยคอร์เทกและลูกสมุนที่ใช้อุปกรณ์ดัดแปลงพันธุกรรมเปลี่ยนสัตว์ให้กลายเป็นอสูรร้ายบนเกาะแห่งหนึ่งเพื่อเอาเป็นลูกน้องทว่าพวกสัตว์ที่กลายร่างไปแล้วนั้นไม่ยอมเชื่อฟังและหลบหนีออกมาโดยมีแครชเจ้าแบนดิคูตหนุ่มตัวเอกของเกมที่ตั้งใจช่วยเหลือพวกพ้องของตนออกมาเดินทางผ่านเกาะมาสจานที่มีอุปสรรคมากมายต่อไปรูปแบบการเล่นของเกมนี้ค่อนข้างเรียกได้ว่าเรียบง่ายไม่ยุ่งยากมากนักแค่ลุยผ่านฉากผ่านอุปสรรคที่เจอไปให้ได้พร้อมกับเก็บสะสมคะแนนโบนัสจากแอปเปิลที่เก็บได้ในฉากปราบศัตรูด้วยการกระโดดเหยียบหัวหรือใช้ท่าลูกเตะพายุถ้าโดนศัตรูโจมตีหรือไปเตะมันเข้าให้ก็จะเสียพลังชีวิตถ้าพลังชีวิตหมดก็จบเกมลงเรียกว่าเป็นรูปแบบการเล่นที่เข้าใจได้ไม่ยากไม่ซับซ้อนและทำให้ผู้เล่นสนุกกับมันได้ชนิดที่ว่าติดงอมแงมเลยล่ะครับสำหรับเด็กในสมัยก่อนซึ่งเมื่อมาถึงด่านสุดท้ายของเกมนั้นเราก็จะได้พบเตอร์กับดร.นีโอคอร์เทกและเราก็จะได้ต่อสู้กับบอสตัวดังกล่าวและถ้าหากเราชนะได้แล้วก็มันก็จะปรากฏคัตซีนที่แสดงให้เห็นว่าเกาะของบอสตัวสุดท้ายนั้นได้ถูกทำลายลงก่อนที่แครชจะใช้เรือเหาะบินออกจากเกาะไปนั่นเองอีกอย่างนึงสำหรับคนที่เข้าใจผิดกันนะครับเจ้าแครชนั้นมันเป็นหนูไม่ใช่จิงจอกนะเข้าใจผิดกันมาตั้งนานเลยเชียวเกมที่5 Sonic อีกหนึ่งในตำนานเกมแพลตฟอร์มยุค90อย่าง Sonic นั้นมันก็ถูกพัฒนาขึ้นครั้งแรกในปี1991โดยทีมพัฒนาที่มีชื่อว่า Sonic Team และจัดจำหน่ายเกมโดย Sega ซึ่งตัวเกมนั้นจะเล่าถึงเจ้าเม่นสีฟ้าที่สามารถวิ่งได้เร็วเหนือเสียงที่มีชื่อว่า Sonic ตัวของเขานั้นมีแผนที่หยุดยั้งแผนการอันชั่วร้ายของดร.อีโวโรโบนิก
ในการครอบครองมรกตแห่งหายนะทั้ง6รวมไปถึงต้องการที่จะปลดปล่อยเพื่อนๆที่ถูกขังไว้โดยด็อกเตอร์อีโวอีกด้วยโดยรูปแบบการเล่นของเกมนั้นเราจะได้ควบคุมโซนิกและวิ่งเป่าไปต่างๆของด่านรวมไปถึงจัดการสู้ที่ขวางหน้าเราอีกด้วยและถ้าหากเราเล่นมาจนถึงด่านสุดท้ายและสามารถชนะบอสอย่างด็อกเตอร์อีโวลงได้แล้วมันก็จะปรากฏคัตซีนที่เป็นการแสดงให้เห็นถึงสัตว์ต่างๆที่ถูกด็อกเตอร์อีโวกักขังเอาไว้หลุดออกมารวมไปถึงมรดกทั้ง6ชิ้นนั้นก็ได้ตกไปอยู่ในการครอบครองของโซนิกอีกด้วยและซีนนี้เองก็ถือว่าเป็นตอนจบของเกมโซนิกภาคแรกครับเกมที่4 The Legend of Zelda สุดยอดเกมแอคชั่นแอดเวนเจอร์ขวัญใจหลายๆคนอย่าง The Legend of Zelda นั้นมันก็ถูกพัฒนาขึ้นครั้งแรกในปี1986ให้กับเครื่องเล่นเกม NES โดย Nintendo R&D4 และจัดจำหน่ายโดย Nintendo ซึ่งตัวเกมนั้นจะให้ผู้เล่นต้องรับบทเป็นลิงผู้ที่ต้องออกเดินทางเพื่อครอบครองดันเจี้ยนทั้ง9แห่งที่เต็มไปด้วยปริศนาและศัตรูมากมายเพื่อครอบครองไทรฟอร์สและต่อสู้กับกานอนและช่วยเจ้าหญิงเซลดาให้จงได้และเมื่อราวมาถึงช่วงท้ายของเกมแล้วเราก็จะโทรกับกานอนและราวก็ต้องต่อสู้กับบอสตัวดังกล่าวและหลังที่เราสามารถชนะเจ้ากานอนไปแล้วมันก็จะปรากฏคัตซีนที่แสดงให้เห็นว่าเจ้าหญิงนั้นได้ถูกลิงช่วยเหลือเป็นที่เรียบร้อยและความสงบสุขก็ได้หวนกลับคืนมาอีกครั้งนั่นเองล่ะครับเกมที่3 Metal Slug 1ในเกมตู้ยอดฮิตอย่าง Metal Slug หรือที่คนไทยเรียกกันว่าเกมทหารจิ๋วนั้นมันก็เป็นเกมเพศ Run and Gun ที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากเกมรุ่นพี่อย่าง Contra โดยที่ตัวเกมถูกพัฒนาในปี1996ภายใต้บริษัท NESCA Corporation และจัดจำหน่ายโดย SNK ซึ่งตัวเกมจะให้เราได้เลือกเล่นเป็นบททหารที่ต้องเข้าไปฝ่าฟันผ่านด่านต่างๆที่ตัวเกมกำหนดให้และในแต่ละด่านนั้นก็มีความยากและอุปสรรครวมไปถึงประเภทของศัตรูที่แตกต่างกันออกไปและสิ่งที่ท้าทายผู้เล่นเป็นอย่างดีเลยนั้นก็คือการได้สู้กับบอสที่จะมีรูปแบบการต่อสู้ที่แตกต่างและไม่ซ้ำกันซึ่งมันก็สร้างความสนุกให้กับผู้เล่นในยุคนั้นได้เป็นอย่างดีและสำหรับตัวเกมภาคออริจินอลเมื่อเรามาถึงด่านสุดท้ายได้แล้วเราก็จะได้เผชิญหน้ากับบอสที่อยู่บนเฮลิคอปเตอร์และถ้าหากเราสามารถชนะบอสตัวดังกล่าวได้เฮลิคอปเตอร์ลำนั้นก็จะตกลงมาระเบิดและกลายเป็นตอนจบของเกมไปนั่นเองล่ะครับเกมที่2 Sniper Elite 1ในเกม Sniper ยุคบุกเบิกอย่าง Sniper Elite นั้นมันก็เป็นเกมยิงประเภทมุมมองบุคคลที่3ที่ได้มีการผสมผสานองค์ประกอบของเกมเพศชูตติ้งและสเตลมาไว้ด้วยกันได้อย่างลงตัวโดยตัวเกมนี้ถูกพัฒนาโดย Rebellion Development ในปี2005ซึ่งตัวเกมจะเล่าถึงเรื่องราวในยุคสมัยสงครามโลกครั้งที่2ในปี1945ซึ่งในตอนนั้นกรุงเบอร์ลินประเทศเยอรมันก็กำลังถูกฝ่ายสัมพันธมิตรจู่โจมเป็นอย่างหนักและผู้เล่นเองก็จะรับหน้าที่พิเศษเป็นเอเจนต์จากอเมริกาในการปลอมตัวเป็นทหารเยอรมันในการตามสืบการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ของฝ่ายเยอรมันก่อนที่ฝ่ายโซเวียตจะเข้าถึงมันก่อนและสิ่งที่ให้มันกลายเป็นเอกลักษณ์ของเกมนี้เลยนั้นมันก็คือระบบบูเลตไทม์ที่จะแสดงการวิ่งของกระสุนจากปืนของเราก่อนที่จะเจาะเข้าสู่ร่างกายของศัตรูของเราซึ่งมันก็เป็นอริสะใจเป็นอย่างมากโดยที่ในภารกิจสุดท้ายนั้นผู้เล่นจะต้องจัดการป้อมปืนต่อต้านอากาศยานของฝั่งโซเวียต
และสตรูรอบๆเพื่อที่จะให้รันเวย์ของสนามบินนั้นสามารถใช้งานได้และเรากับเพื่อนจะได้หนีออกไปและถ้าหากเราสามารถเล่นจนผ่านไปได้นั้นมันก็จะปรากฏตอนจบที่บอกให้เราได้รู้ว่าถึงแม้พวกโซเวียตจะมาถึงกรุงเบอร์ลินก่อนฝั่งอเมริกาแต่อย่างน้อยพวกเขาก็ไม่ได้เอกสารและข้อมูลของอาวุธนิวเคลียร์ของเยอรมันไปนั่นเองล่ะครับBerlin's fall and Hitler's suicide, World War II was over, and the nightmare of a thousand-year Reich was gone. My work for the OSS had prevented the Soviets gaining the atom bomb for now, at least. They would remain friendly to the Allied powers. So effectively, the Cold War was over. But somehow I knew that this was not the end.เกมที่1 NES Godzilla 1ในเกมที่มีเรื่องเล่าสยองขวัญเป็นของตัวอย่าง NES Godzilla นั้นมันเป็นเกมเพลย์แอคชั่นที่ถูกพัฒนาโดยคอมไพล์และจัดจำหน่ายโดยโทโฮในปี1988โดยในเรื่องของเกมนี้จะกล่าวถึงในอนาคตโลกได้ถูกรุกรานโดยสัตว์ประหลาดจากดาวที่มีชื่อว่า Planet Xซึ่งนั่นก็เลยทำให้ราชาแห่งสัตว์ประหลาดอย่างก็อดซิลล่าได้ร่วมมือกับมอนทาในการต่อกรกับเหล่าสัตว์ประหลาดจาก Planet X ที่ต้องการจะครองโลกและในรูปแบบการเล่นของตัวเกมนั้นมันก็จะเป็นการผจญภัยในแผนที่ต่างๆที่มีอุปสรรคมากมายรวมไปถึงการที่เราจะได้ต่อสู้กับบอสตัวต่างๆที่เป็นสัตว์ประหลาดนอกเหนือจากก็อดซิลล่าและมอนทาซึ่งถ้าผู้เล่นมาจนถึงด่านสุดท้ายได้เราก็จะได้ต่อสู้กับคิงกิโดราหรือมังกร3หัวที่เป็นศัตรูตัวฉกาจของก็อดซิลล่าและเมื่อผู้เล่นสามารถชนะบอสตัวท้ายไปได้แล้วมันก็จะปรากฏข้อความที่บอกว่าสงครามได้สิ้นสุดลงก็อดซิลล่าและมอนทราได้จัดการผู้รุกรานจากแพลนเอ็กซ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วและอาการบาดเจ็บของสัตว์ประหลาดทั้งสองก็ทำให้พวกเขาต้องรักษาตัวไปอีกนานจนกว่าพวกมันจะกลับมาอีกครั้งซึ่งนั่นก็เป็นตอนจบของเกม NES Godzilla นั่นเองล่ะครับThank you.
และทั้งหมดนี้ก็คือตอนจบของเกมที่คุณอาจจะไม่เคยเห็นมาก่อนในพาร์ทที่4ครับเกมทั้งหลายที่เราได้นำมาเสนอนี้มันก็ล้วนแต่เป็นเกมที่ราวๆต่างก็น่าจะเคยเล่นมันแต่เล่นกันไม่จบกันมาบ้างซึ่งคลิปนี้เองก็น่าจะไขความกระจ่างให้กับหลายๆคนในวัยเด็กได้ว่ามันมีตอนจบเช่นไรนะครับเหมือนเดิมหากเพื่อชอบคอนเทนต์แบบนี้ของทางช่อง Bangkok Esports ก็อย่าลืมช่วยกดไลค์ Subscribe ที่สำคัญกดกระดิ่งไว้ด้วยล่ะจะได้เห็นคลิปคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ก่อนใครนะครับสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ